สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกม Roblox ในโหมดที่ชื่อว่า Build Battle กันนะคะ Build Battle เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเอาบล็อกเนี่ยนะคะมาสร้างให้ได้ตามที่เกมกำหนดภารกิจของเราเนี่ยเราจะพยายามให้ได้ที่1สัก3ครั้งนี่ก็โอเคแล้วนะ1เรามาดูกันว่ามิชชั่นนี้เราจะได้สร้างอะไรพร้อมให้สร้างเค้กนะคะสร้างเค้กเหรอเค้กถ้าเราสร้างเค้กเราก็เดี๋ยวนะไอ้ที่ลูกศรชี้นี่ก็คือชี้มาทางด้านหน้าเวทีด้านเค้กเค้กก็จะต้องเป็นสีครีมเราเอาแค่ด้านหน้าก็พอป่ะเอาด้านหน้าก็พอเนาะด้านหน้าเค้กจะเป็นเหมือนกับเป็นครีมนะคะครีมสีขาวแล้วก็เป็นเค้กแบบว่ามีไส้สตรอเบอรี่ละกันเป็นแบบว่ามีตรงกลางเป็นสตรอเบอรี่นะคะเราสร้างนี่เราต้องดูเวลาด้วยนะสร้างไม่ทันนี่มันไม่ใช่เค้กนะโอเคออกมาก็เป็นสีขาวทับอีกทีนึงให้มันออกมาเป็นเค้กนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกเชอร์รี่ลงไปเป็นเชอร์รี่สีแดงใส่ตรงข้างล่างด้วยนะนี่โอเคละจากนั้นเราก็ต้องปักเทียนนะคะเทียนของเราก็จะเป็นสีเหลืองเทียนเราเป็นเทียนหลายสีเทียนหลายสีโอ้สีอะไรดีก็จะทำเป็นสีเหลืองแล้วก็เอาไฟเหมือนเป็นไฟอยู่ข้างบนนี้เหลืองเข้มก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันราดด้วยช็อกโกแลตป่ะช็อกโกแลตทึดเวลาหมดพอดีโอเคมาถึงให้คะแนนกันนะคะอันนี้อะไรอ่ะนี่เค้กเหรอเราธรรมดาละกันเพราะว่าเราดูไม่เหมือนเค้กนะคะวิอันนี้น่ารักนะเรายิ้มให้วิมีลูกอมด้วยมีลูกอมด้วยอันนี้ก็คล้ายๆเค้กอยู่ยิ้มคือต้องแบบว่าสวยจริงๆเราถึงจะให้แบบว่าหัวใจเลยนี่ของเขาเองของเขาเองแหละอันนี้ของเขาเองอุ๊ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เหมือนเค้กให้หัวใจอันนี้ให้หัวใจเหมือนกับแบบว่าเค้กแล้วก็โรยด้วยเม็ดเป็นเม็ดแล้วเม็ดมันกระจายรอบๆด้วยนะอันนี้ธรรมดาไปก่อนอันนี้เอาขี้ไปเลยไม่เหมือนเค้กเลยอ่ะเหมือนตรงไหนของคนนี้แน่เลยที่กระโดดอันนี้ก็ไม่เหมือนอ่ะเอาขี้ไปก่อนนะน้องชนะก็คือวู้ฮู้เราได้รางวัลค่ะเราได้รางวัลเอาไปเลยคนละ10บาทปึ๊บ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 อ่ะให้ครบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเราไปเป็นเกมที่2โอเคเราเริ่มต้นกันเลยพร้อมเขาบอกว่าให้เราสร้างผลไม้ผลไม้เหรอเอาอะไรดีอ่ะเอาสับปะรดดีกว่าสับปะรดนะคะสับปะรดจะสร้างยังไงให้เหมือนสับปะรดจะสร้างยังไงให้เหมือนสับปะรดอ
สับปะรดจะต้องแบบว่ามีเฉียงๆใช่ไหมนี่สับปะรดจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเฉียงๆออกมารู้สึกจะเหมือนไม่ใช่สับปะรดแหละอะไรเนี่ยฉันสร้างอะไรของฉันเนี่ยเดี๋ยวไปลบออกอันที่คิดว่าไม่เหมือนนะคะอันที่คิดว่าดูแล้วไม่เหมือนอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้น่าจะโอเคละจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้างบนขึ้นไปให้เป็นแบบว่าเป็นใบๆนะคะเราว่ามันดูไม่เหมือนสับปะรดแล้วอะเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้คะแนนแน่ๆเลยอะน่าเกลียดจังเลย โอ้ยต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นส้มก็ธรรมดาเกินไปกล้วยละกันอุ้ยกล้วยก็ไปซ้ำกับอันนั้นนะสีเหลืองซ้ำกันอะไรดีอ่ะแตงโมจะทันไหมเนี่ยเวลาจะทันไหมแตงโมเราเอาเป็นด้านข้างแล้วกันนะคะด้านข้างทึดทันไหมทันไหมไม่ทันแน่เลยอ่ะเฮ้ยหรือจะทันไอ้ที่เว้นว่างๆไว้นี่ก็คือสำหรับใส่สีดำนะคะเพื่อที่จะเป็นเม็ดแตงโมใช้ได้โอเคหมดเวลาพอดีอุ้ยสับปะรดไม่เหมือนว่ะอายสับปะรดว่ะอุ้ยแพ้แน่เลยอันนี้คืออะไรขอดูใกล้ๆมันคล้ายๆกล้วยนะยิ้มละกันถือว่าเขาตั้งใจสร้างนะต่อไปอะไรสักอย่างน่าจะเป็นกล้วยกับเชอร์รี่ข้างล่างเป็นจานนะคะยิ้มใช้ได้มีแตงโมด้วยคนนี้แตงโมกล้วยเชอร์รี่อายิ้มอีกคนนี้ตั้งใจสร้างใช้ได้นี่ของเราเองสับปะรดนั้นเนี่ยสับปะรดทำไมเขาเลิกกระโดดเลยสับปะรดก็แตงโมอุ้ยคนนี้ก็ตั้งใจสร้างคนนี้น่าจะเป็นแอปเปิ้ลใช่เขาสร้างแอปเปิ้ลอุ้ยดีจังมีแต่คนตั้งใจสร้างอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาหน้าวิตกละกันเหมือนเขาพยายามจะสร้างอะไรสักอย่างแต่เราดูไม่ออกนะคะอันนี้ลูกอะไรอ่ะแอปเปิ้ลเขียวเหรอมันมีเหมือนกับเป็นก้านอยู่นะอันนี้คืออะไรคะมันคือผลไม้อะไรเราให้หน้าวิตกละกันเหงื่อตกแล้วผู้ชนะก็คือสไปซี่คอร์ปอีกแล้วเย้เอาไปเลย10บาทเอาไปอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนที่โหวตคะแนนให้ขอบคุณค่ะวู้ฮู้คือเราสังเกตนะถ้าเกิดเราสร้างอันใหญ่อะคนที่ได้อันใหญ่อะมักจะชนะอันนี้ก็เป็นข้อ
ข้อสังเกตของเกมนี้นิดนึงเพราะอันใหญ่มันจะดูแบบดูชัดไงโอเคต่อไปนะคะโอเคต่อไปเขาให้เราสร้างปราสาทนะคะปราสาทของเราก็จะต้องเป็นสีเทาเราจะต้องสร้างหอคอยขึ้นมาก่อนหอคอยหลังจากนั้นเราก็ใส่ไฟเข้าไปใส่ไฟเข้าไปแล้วก็สร้างหอคอยต่อครอบทับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่หลังคาเดี๋ยวสีตรงนี้มีให้เลือกด้วยหลังคาสีแดงละกันหลังคาสีแดงโอเคอันนี้ก็คือปราสาทต่อไปก็ปราสาทหอคอยเราก็จะทำสร้างขึ้นมาติดกับประตูเดี๋ยวนะทันไหมเนี่ยโอเคประตูเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้ปราสาทนี้ก่อนสร้างอีกฝั่งนึงก่อนเดี๋ยวไม่ทันนี่ต่อเท่ากันปะเออเท่ากันละแล้วยังไงต่อสีเหลืองโอเคสร้างให้รวดเร็วยังรวดเร็วโอเคจากนั้นก็ใส่สีแดงเหมือนเดิมโอเคใช้ได้แล้วน่าจะได้แล้วนะปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บ2 3 4โอเคต่อไปเป็นประตูนะคะประตูเราต้องเป็นสีน้ำตาลละกันประตูโค้งละกันนะประตูโค้งตรงนี้ก็ทำเป็นเหมือนกับสีดำละกันเพื่อให้เป็นแบบตรงกลางประตูพอดีการที่เราจะทำให้ดูเหมือนประตูโค้งเราก็ต้องใส่อย่างนี้แล้วก็ทางเดินเอ้ยทางเดินต้นไม้เหมือนต้นไม้ไหมเนี่ยโอเคเราทันได้แค่นี้อะค่ะเรามาดูกันคะแนนโอ้คนนี้ใช้ได้ยิ้มหน่อยแต่ว่าประตูไม่มีอ่ะเขาไปเสียเวลาทำข้างหลังโอ้ยเขาทำผิดด้านแน่เลยอ่ะดูจากสิ่งที่จากฝั่งนู้นโอ้ยอันนี้อุ้ยให้ยิ้มเลยให้หัวใจเลยอันนี้ให้หัวใจสุดเลยอันนี้ก็ยิ้มเหมือนกันเขาพยายามสร้างคล้ายๆปราสาทอยู่เมื่อกี้บอกว่าผิดทางอันนี้ก็ให้กลางๆละกันคล้ายๆนะเกือบได้
ราสาททองคำเหรออืมกลางๆกลางๆนี่ของเขาเองของเขาเองอันนั้นเขาก็พยายามทำหน้าต่างนะกลางๆละกันแล้วผู้ชนะก็คือโอ้ยอมคนนี้เขาสร้างเก่งจริงยอมแต่เราเชื่อว่าเราอยู่ที่สองเห็นไหมเราอยู่ที่สองอุ้ยคนนี้เป็นคนไทยโคตรเลิฟแอนิเมะไทยแลนด์อุ้ยเก่งอุ้ยมีคนไทยด้วยเฮ้คนไทยเราเก่งเนาะเฮ้ฉันจะชนะคนไทยคนนี้ให้ได้โอเคอันสุดท้ายของเราก็คือเราสร้างช้างนะคะการสร้างช้างก็คือเราสร้างงวงมาก่อนงวงก็จะลักษณะเป็นเหมือนกับบันไดอย่างนี้นี่สวยงามจากนั้นก็ให้สร้างออกมาเป็นหัวช้างเดี๋ยวนะสร้างออกมาเป็นหัวช้างช้างนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของไทยดังนั้นเราจะต้องชนะให้ได้อันนี้เราจะต้องชนะให้ได้นะคะเดี๋ยวนะขึ้นมาตึ๊ด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 แล้วก็แก้มช้างแก้มช้างต่อไปเป็นงาช้างนะคะงาช้างสีขาวนี่งาช้างออกมาต่อไปเป็นลูกตาช้างลูกตาช้างเราเอาเป็นเราทำเป็นตรงนี้ดีกว่าสีดำตรงนี้เหมือนเป้าตาช้างก็ต้องมีตาขาวนิดนึงสวยงามค่ะโอเคหัวช้างหัวช้างต่อไปจะเป็นหูช้างนะคะหูช้างออกมานะนี่เราสร้างยังไงก็สร้างตัวไม่ทันเอาหูช้างออกมาก่อนหูช้างใช้ได้หูช้างใช้ได้โอเคปัญหาคือเราสร้างไม่เหมือนอันเมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอเคสองอันนี้ขึ้นมาสามอันหนึ่งสองสามใช้ได้ปะเรียบร้อยนะคะหัวช้างไม่เท่ากันเลยอ่ะอย่างนี้ใช้ได้ต่อไปขาช้างไม่มี
เฮ้ยไม่ได้สร้างขาช้างเลยขาช้างทันไหมวันนี้ฮะขาช้างโอเคขาช้างหางก็โผล่มาอย่างนี้ให้เห็นเหมือนหางตัวขาหลังโอเคป่านีดไปหน่อยมีคนนี้โคตรเลิฟคนนี้ก็ทำได้เอาหัวใจไปเลยอุ๊ยมีไทยแลนด์ด้วยน่ารักมากคนนี้อะไรจากเนปาลนะคะให้หัวใจเหมือนกันเพราะว่าลักษณะคือเหมือนช้างอันนี้ของเราเองอุ๊ยเราไม่ได้ใส่ไทยแลนด์ใส่ไม่ทันตัวช้างยังสร้างไม่ทันเลยคืออันนี้อะไรโอเคก็ให้กลางๆละกันดูไม่ออกคนนี้ดูไม่ออกอ่ะให้กลางๆเหมือนกันคนนี้น่าจะสร้างผิดด้านนะน่าจะสร้างผิดด้านแต่โอเคยิ้มเท่าที่ดูจากข้างหลังก็คล้ายๆช้างเหมือนกันแล้วผู้ชนะก็คือ Spicy Cop วู้ฮู้เราชนะนะคะถึงแม้ตัวจะสร้างไม่เสร็จขอบคุณค่ะโอเคงั้นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามชมค่ะยังไงเจอกันพาร์ทหน้านะคะบ๊ายบาย